สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะจากโซนบ้านเราในตรงนู้นค่ะเล่นเกม Minecraft กับคุณวันนบีตอนนี้คุณวันนบีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยบนไปบนมาว่าทำไมไม่เจออันเล่สักทีในที่สุดมิวก็เจอแล้วเราตัดสินใจที่จะบินหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมันไม่ยากเลยมันยากมากต่างหากล่ะโอ๊ยวาร์ปอะไรนี่พอเราบินตรงไปทางนี้ค่ะเรื่อยๆเนาะนู่นไงแล้วเจอป้อมโจรแห่งแรกที่เจอใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.19 ค่ะมันมีอะไรอยู่ในกรงนั้นซึ่งมิวเห็นแล้วนี่เลยอย่างแรกเราจะต้องปลดปล่อยไอรอนโกเลมค่ะเขาจะได้ช่วยเราสู้แล้วนี่อัลเล่ตัวน้อยตัวเองมาแล้วอะให้ถือปลาเอ้ยถือปลาโอ้นี่ไงไอรอนโกเลมช่วยเราละสิ่งที่มิวสนใจค่ะคืออัลเล่มันวับตามเราได้ไหมวีบเฮ้ยเฮ้ยมาว้าวมาเอ้ยเก่งอ้าวเลขตัวหนึ่งอะหนูไปไหนลูกโอ้โหบินได้สูงด้วยโอ้จีเนียนเดี๋ยวเลขอีกตัวหนึ่งอะหนูเอลอะเลบอกไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งก็ไปอยู่ไหนแล้วโอ้โหมานี่เดี๋ยวพากลับบ้านก่อนหนึ่งตัวแกคุณวันนบีขอกลางวันหน่อยไม่ได้เหรอเอ๊ะเดี๋ยวเดินกลับแป๊บขอกลางวันค่ะแล้วก็นมหนึ่งถังเพราะว่าติดคำสาบมาพาเข้าหมู่บ้านไม่ได้อ่าฮะตอนนี้อยู่ทางทิศตะวันออกค่ะกับอาเล่นน้อยหนึ่งตัวเห็น2ตัวนะแต่ว่าจำมาได้ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปหาของที่ไหนฮะจับนี่คือจับยังไงอาเล่อะให้ของมันไงมันก็บินตามเราแล้วอ๋อนึกว่าแบบเอ้ยแบกได้หรือใส่ถังหรืออะไรสักอย่างแบกกับใส่ถังไม่แน่ใจอะไม่เคยลองให้กอดไหล่ได้ไหมเนี่ยเออแบกอาจจะแบกได้หรือเปล่าเดี๋ยวโอ้ใช่ไมค์กราฟเซิร์ฟเรามีระบบแบกนี่เฮ้ยหนูมานี่แล้วลูกของเรามีความขี้โกงอยู่ไม่ได้คุณไม่สามารถอุ้มสิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้อ้าวโอ้เย่อะไรกันคุณมันจะมีตั้งบล็อกก่อขึ้นรอก็ได้เดี๋ยวทางนี้ไปหาไม่ต้องออกมาจากไกลบ้านมากอ่ะเดี๋ยวพอใกล้จะบอกกันหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนกำลังลากไปอยู่เอ๊ะนั่นเสานั้นใช่ไหมเสาที่ทำจากไม้จังเกิลน่ะไม่ใช่ไม้จังเกิลไม้ตรงกลางอ่ะไม่ตรงกลางเออมันคล้ายๆกันนะเอ้ยมาเร็วมันมาแล้วเดี๋ยวกำลังเอ้ยไม่กำลังจะไปไม่อันนั้นเรียกอันเล่ไม่ได้เรียกคุณวันนบีครับไหนของผมอยู่ตรงบนแถวในเสาสูงเนี่ยนี่ไงกำลังจะถึงแล้วนี่ไงหันข้างซ้ายถูกต้องนั่นถูกแล้วทำนี้แหละโอ้ยมีกระแทกด้วยก้อนนมเนี่ยโอเคนี่แหละในจำนั้นล่ะนั่นไงบินอยู่นั่นไกลไหมจากบ้านเนี่ยต้องค่อยๆพาไปไม่ไกลครับนิดเดียวเองเลี้ยวขวาไปก็ถึงได้หักขวาหรือขวาครับโอเคเอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ตอนนี้นี่ไงตามอยู่เนี่ยมันตามคนที่ให้ของมันมาเร็วโอ้ยที่ต้อนรับสู่บ้านเราบ้านหรือโรงงานนรกในอนาคตเนี่ยบ้านนี่ไงเอ้ยเอ้ยน่ารักไหมล่ะมีหมุนตัวด้วยเป็นไงโอ้โหก๊อปปี้มันอย่างง่ายเลยเออง่ายอ่ะใช้มีทิศาสตร์เองมีแค่ตัวเดียวก็ออกมาเป็น2ได้ถูกต้องไปนู่นแล้วมีกระทงฟ้าไปแล้วแล้วใช้ของกับเขายังไงอ่ะบินให้โอ้โหลงทุนเกิน
ไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาของเสร็จเอ้ยแต่มันไม่มีของอะไรในมือเลยนี่อุ้ยคนให้ของนี่ก็ต้องมาจีเนียสในการบินให้ด้วยเหรอเนี่ยไม่มันไม่ให้อ่ะไม่ถึงอ่ะเอ้ยหยิบแล้วหยิบแล้ว1ตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนฮะเอ๊ไม่เห็นนี่เงียบเอ้ยได้แล้วให้ฉันเราทำได้แล้วแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าอยากจะปิดประตูเนเธอร์ให้สวยเลยเนี่ยกลัวว่าจะเข้าไปในประตูเนเธอร์ต้องล้อมกรงอย่างนั้นเหรอไม่ล้อมกลมต้องหาอะไรปิดอ่ะคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่จุกบ็อกซ์อ่ะจุกบ็อกซ์อันเล่อ่ะแค่เต้นเฉยๆถ้าอยากจะให้เขาเก็บไอเทมค่ะต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่าโน้ตบ็อกซ์อ่ะมันคนละอันมิวอ่านมอสลับเฮ้ยเต้นหน่อยสิเต้นแล้วเต้นแล้วขอล่างแยกขอล่างคนใจแล้วเฮ้ยอันนี้แค่เต้นเฉยๆค่ะพอเราไม่ต้องการให้นายเต้นหรอกสวัสดีจ้าแต่เรามีสิ่งที่อยากให้เขาช่วยเก็บมันคือของอ่ะที่แบบดอบในต้นไม้พวกนี้เอาล่ะตัวเองลองทำแบบวงจรง่ายๆแล้วก็สิ้นคิดสิฮะดีเลย์ของโน้ตบุ๊กที่เล่นดนตรีได้ครั้งหนึ่งคือแบบ30วิโอ้โหนี่มันแอตแทคโอ้โหมีเฮ้ยอ่ะดูสินี่ลองโยนไอเทมค่ะเราจะไปหาไอเทมใช่ไหมแล้วมาส่งที่โน้ตบล็อกค่ะอยู่ใกล้ไอเทมแต่ไม่เก็บไอเทมนั่นเก็บแล้วจะให้ใครโอโอเคระบุค่ะว่าอยากจะให้เก็บอะไรแล้วก็เก็บมาโยนทิ้งให้เก่งมากไหนดูสิอย่างนี้เรียกว่าจีเนียสค่ะวางจุกบ้องลงไปใส่แผ่นดิสลงไปค่ะอยากได้ร่างโคลนขออีกหนึ่งโคลนโอเคตัวเองไปนู่นเลยค่ะเฮ้ยกลับมาแล้วเหรอไอ้โคลนอีกเดี๋ยวนะแล้วตัวใหม่ที่มันเกิดมาโคลนไม่ได้เดี๋ยวค่อยโคลนค่ะอ่ะเล็งไว้เลยตัวไหนว่างงานใช่ไหมมิวตั้งใจอ่ะว่าจะมีไอเทมที่เราให้เขาเก็บ3อย่างก็นี่ค่ะมีฝักกงกลางมีไม้กงกลางค่ะแล้วก็มีรากกงกลางเอาล่ะไปเลยจ้าเจ้าเก็บรากกงกลางนะเอ้ยตะหนูเก็บฝักกงกลางนะตัวเองรอเจ้าตัวนี้บินต่ำเลยไม่บินต่ำง่ายๆหรอกถ้าเขาไม่ลงมานั้นเราก็จะล่อเขามาค่ะถือแครอททองคำอยู่ไม่ใช่เหรอตัวเองรับรู้ถึงแครอททองคำหน่อยสิอ้าวเมินเชยแครอททองคำอยู่นี่ค่ะไปเสิร์ชอะไรอย่างไกลเอ้ยมาแล้วเอาออกแล้วไม้กองกลางเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฮ้ยปกติอันเล่ก็บินหาของแล้วนะไอ้เจ้าตัวนั้นบินหาของมากกว่าพักพวกอีกอะกลับมาแล้วไม้โกงกลางค่ะได้ครบแล้วตัวนี้เป็นไม้โกงกลางใช่ไหมตัวนั้นเป็นรากโกงกลางค่ะแล้วตัวนี้เป็นฝักโกงกลางเฮ้เฮ้เฮ้สบายแล้วสินะเรานี่ก็ไม่ต้องยากอะลองแบบง่ายๆเลยวางกล่องแบบนี้วางไอเทมรองรับแบบนี้ใช่ไหมยาวๆมาเลยแล้วกันเนี่ยเอทับอย่างนี้เล่นไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าไอเทมมันถูกทิ้งไว้บนโน้ตบ็อกซ์ใช่ไหมอันเล่จะเก็บมาใหม่ค่ะแล้วมาทิ้งใหม่สุดท้ายเขาก็จะทิ้งลงในฮอปเปอร์ที่อยู่พวกนี้นั่นอีกเฮ้ยงั้นงานนี้เรามาเล่นกันเถอะจุดตัวเองเก็บให้เราหน่อยสิโอ้โหตัดต้นเดียวทำไมมันไปไกลขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาอัปเดตมาเลยค่ะตัดต้นเดียวแล้วติดกันไปได้ไกลขนาดนี้ใบมันเชื่อมกันยังไงล่ะ
อุ้ยเฮ้ยอาจจะมีการเก็บเกิดขึ้นแล้วค่ะบินไปแล้วบินไปแล้วเก็บแล้วบินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเก็บไปแล้วค่ะเขาเก็บไปแล้วโอ้โหโอ้โหหวาดใจสุดยอดโอ้โหเก่งเฮ้ยถ้าเราไปคิดระบบดีๆนี้เขาแบบทำให้ชีวิตของมนุษย์เราขี้เกียจได้มากขึ้นเลยนะคะวันนี้เอ็มดีวิวขอเสนอแรงงานทาสค่ะนี่มันก็แรงงานทาสที่ช่วยเราเก็บไอเดมได้มันคือที่สุดเองที่สุดแล้วโอ้โหทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียคนออกแบบแล้วใช่ไหมว่าจะทำอะไรให้มันแบบใช้แรงงานได้เต็มที่เก่งมากอ่ะอเล่เก่งมากอเล่หรืออเล่ก็ตามนี่แหละเก่งสุดๆไปเลยโอ้ยปลื้มอ้าวกลางวันตัวเองผมว่าเก่งเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมไม่มาเก็บต่อเขาต้องมันหลุดพ้นระยะค้นหาเหรอเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้ค่ะเฮ้ยเราแค่ย้ายมาตั้งตรงกลางตรงนี้แทนก็น่าจะได้แล้วนี่โอเคมิวย้ายตำแหน่งมาตรงนี้แล้วค่ะนั่นไงเก็บถึงเลยเก็บได้อะมีการบั๊กนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงอะเขาเก็บใหม่แล้วโยนใหม่ไอ้ไม่เข้าฮอปเปอร์นะนายเก็บใหม่โยนใหม่ค่ะไอ้เข้าฮอปเปอร์ไปแล้วค่ะเก่งมากแล้วก็ลืมว่ามีอีกอันหนึ่งด้วยนะไม้สติ๊กค่ะตัดต้นไม้ได้ไม้สติ๊กด้วยใช้เอเล่สี่ตัวคุ้มมากๆเลยเรามาดูกล่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ยนี่ไงก็สิ่งที่เอเล่เอาเข้ามาอยู่เป็นฮอปเปอร์ค่ะนี่ไม่เกี่ยวเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งดีงามน่ารักมากอ่ะคือแบบทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งน่ารักเอาไปเลยอ่ะเต็ม10ให้เต็ม100อีกแล้วปิดเสียงจุกบล็อกกันเลยมันดังซ้ำไม่เอาโอเคอย่างน้อยตรงนี้มีดนตรีขึ้นใช่ไหมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าจุกบ็อกทำงานแน่นอนแต่แค่สงสัยว่าตรงนั้นอีก51อันนะตัวเองเขาบอกว่ามีดีเลย์อยู่นะ3วิอ่ะ3วิก็เก็บสิเอ้ยมันอยู่หลังไอ้เก็บแล้วอุ้ยชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะนั่งมองเขาทำงานอ้าวร่วงไม่เข้ากล่องเอ้าเข้าแล้วเก่งมากเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันมีคาเผ็ดด้วยเฮ้ยหรือมอสได้คาเผ็ดด้วยเหรอคะอาจจะเป็นไปได้เล่นดนตรีค่ะไม่มีเสียงดนตรีขึ้นเต้นแล้วแต่เต้นแล้วก็เห็นแล้วนะล้างโครนเลยตัวนี้เก็บนี้เก็บพรมค่ะครบทุกตัวแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาตัวว่างๆมาค่ะเผื่อว่าตายเผื่อว่าสูญหายอันนี้โครนต่อไม่ได้เจ้านี่น่าจะติดคูดาวตัวนี้โครนไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไหนเจ้าใช่ไหมที่ไม่มีงานทำเอ้ยจูงได้เอาล่ะไปอยู่บ้านเราเถอะต้องมีตัวที่แบบตัวสำคัญที่สุดเก็บไว้หนึ่งตัวค่ะอันนี้มันดีแบบดีแบบสุดๆเลยค่ะเขาเก็บไอเทมได้ต้นไม้ที่เราตัดมาไออันนี้เก็บให้ได้หมดเลยค่ะซึ่งมันดีมากขอแค่อยู่ในระยะของมันอ่ะมันดีจริงนะแล้วก็สำคัญเลยคือถ้ามีอันเล่ตอนนี้เราก็แบบไม่ต้องเก็บเองแล้วอ่ะอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระบบเก็บเองอ่ะเราพึ่งเจ้าหมอนี่ได้เลยนะเนี่ยก็ต้องใช้ฮอปเปอร์เหรอคือระวางโน้ตบล็อกใช่ไหมคะแล้วก็วางจุกไม่ใช่จุกบล็อกวางโน้ตบล็อกอ่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์ด้านข้างถ้าอันเล่มันเก็บแล้วมาโยนอ่ะโดนโน้ตบล็อกใช่ไหมอันเล่ก็จะเก็บใหม่แล้วก็โยนใหม่จนกว่ามันจะเข้าฮอปเปอร์นั่นแหละคือมันจะเก็บใหม่โยนใหม่เรื่อยๆค่ะจนกว่าไอเทมชิ้นนั้นจะหายไปจากสารระบบอ่ะก็คือฮอปเปอร์ถูดนั่นเองบอกเลยว่าดีค่ะคือแบบมันต้องมีหลายตัวแล้วแหละแก๊งคนงานก่อสร้างใช่อันนี้ไม่ใช่ก่อสร้างนี่เก็บกวาดเดี๋ยวๆๆให้ไอเทมมันไม่ได้เก็บขึ้นก่อนเก็บขึ้นก่อนก็แบบเปิดโน้ตหรือจะเรียกสลับแล้วเปิดจุ๊บบ็อกให้มันฟังฟรีๆเลยก็ได้นั้นน่ะมันดีนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่โอ๊ยอยู่นี่ใช่ไหมก็มันดีอ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ยังคิดไม่ออกคือไม่รู้ว่าจะเอาไปคอมโบกับฟาร์มยังไงแค่นั้นเองอ๋อว่ามันจะต้องเป็นฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มอะไรที่เราไม่ชอบเก็บเองแต่เราต้องเก็บเองอ่ะฟาร์มที่ส่วนใหญ่เราก็ใช้ฮอปเปอร์อ่ะมันมีฟาร์มอะไรที่ใช้ฮอปเปอร์ไม่ค่อยได้ผลแล้วเราต้องไปนั่งเก็บเองอ่ะฟาร์มข้าวแบบไม่ได้ใช้วิลเลเจอร์
เก็บมืออันนั้นเก็บมือเฮ้ยปั๊มเมื่อกี้คิดออกนะเราก็ลืมไปเลยเอฟาร์มอย่างเช่นฟาร์มชูเกอร์เคนอะไรอย่างเงี้ยคุณวันนบีอ่าฮะชูเกอร์เคนเออเลี้ยงอะไรไว้ให้เต็มเลยไม่ต้องเอาระบบน้ำไม่ต้องพัดพาไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะตัดปุ๊บอันเล่เก็บให้ตัดปุ๊บอันเล่เก็บให้แล้วเรายิ่งมีระบบสแต็กไอเทมอ่ะมันก็เลยยิ่งดีไงคะเก็บได้ทีละ64เลยอ่ะเฮ้ยจริงวิธีเป็นกองใช่เก็บทีละเป็นกองมันจะทำกว้างมันต้องทำกว้างหรือต้องทำสูงน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องทำสูงแหละเพราะว่าระยะมันค่อนข้างมันก็ไกลอยู่แต่มันก็สั้นอยู่ค่ะนี่กำแพงอะไรเนี่ยล้อมรอบอย่างนี้เลยเหรออ่าใช่ล้อมรอบโอ้ดีมาเดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวช่วยสร้างเอ๋ไม่ต้องนะใกล้เสร็จแล้วเลยเดี๋ยวรู้แล้วไม่ช่วยสร้างกำแพงหรอกสร้างกำแพงเดี๋ยวก็โดนบุญ เดี๋ยวช่วยสร้างทางเดินไงเอ้ยทางเดินถนัดทางเดินเนาะได้เลยของผมเหลืออย่างที่อยากจะทำมากเลยคือไฟไฟแบบไหนฮะไฟแบบไหนไฟแบบไอเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างตัวตั้งต้นเลยฮะเอาไฟเอาบล็อกกบแสงมาใช้อ่ะบล็อกกบแสงใช่แล้วก็ไม้แดงมาล้อมมันต้องตั้งตรงไหนของบ้านบ้างอ่ะก็แค่แทนจุดที่มันเป็นท็อตก็พอครับตรงไหนก็ได้อะอยู่ตรงริมถนนก็พอแล้วก็บล็อกโอเคได้เลยอันนี้ชิวๆคุณวันบีอันเล่มันเข้าไปอยู่ในนรกแล้วอะเออเข้ามาแล้ว1ตัวนั่นน่ะโอ้ยมันโอ้ยเด็กซนเด็กดื้อไม่ใช่ซนน่ะหน้าที่เขาออกไปหาของไงมันก็เลยมาหาของในนรกไปซะไกลเชียวหนุ่ยเอาเป็นว่านั่นน่ะมันมีเอาเป็นว่าหาอะไรปิดประตูดีกว่าเนาะถ้าอย่างเงี้ยอย่าเปิดประตูไว้เลยเอารั้วปิดก็ได้เดี๋ยวปิดให้แต่ตอนนี้อยู่ในเนเธอร์บล็อกกบแสงเอาสีอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่สีอะไรก็ได้ครับเอาไปสีละ2กองแล้วกันค่ะถ้าอย่างนั้นอ้าวอันเล่บอกอยากมาเก็บบล็อกแสงวันวาแล้วอ่ะอันนี้โอเคปิดให้แล้วแต่มันเหมือนว่ามันเข้าได้นะซอกตรงนี้มันน้อยๆอ่ะไม่ได้สิมันเข้าไม่ได้หรอกมันได้อะไรตัวเล็กมากอะไม่รู้สิไม่น่าเข้าได้หรอกมั้งจริงเหรอจริงแต่ผมว่าไม่ได้เฮ้ยเอ้าทำไมตัวเก็บไม้มาอยู่นี่เลยล่ะเอ้ามันตามประตูหรือเปล่ามันจะตามทางนี้ได้ยังไงมันไม่ตามตรงนั้นมีโน้ตบล็อกอยู่โอ้ใบไม้ใบไม้มันมาปิดโน้ตบล็อกอ่ะถ้ามีอะไรทับหัวโน้ตบล็อกมันไม่ทำงานฮะจริงเหรอจริงโอ้ยใบไม้มาเลยว่าอยู่โอ้โหเถาวัลย์มันมาปิดเนี่ยโอ้โหเจ้าพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นบินไปทางนู้นเลยยังไงล่ะอ่ะกลับมาคืนเลยคุณวันนบีอยากรู้ใช่ไหมไหนนี่ไงล่ะเขาจะเข้ามาได้ไหมมีอันเล่หนึ่งตัวน่ะนู่นๆๆมันบินไปนู่นมันยังไม่รับรู้เหรอเนี่ยมันข้ามหลังคาบ้านไปแล้ววะถูกเฮ้ยเดี๋ยวต้องรู้เขารับรู้ไหมนั่นไงมาแล้วเงียบเฮ้ยประตูอาจจะปิดสนิทก็ได้นะไม่รับรู้ค่ะไม่มีความพยายามลอดช่องเลยไปนู่นแล้วอ่ะไม่ได้มีช่องว่างอ่ะแต่ว่ามันเหมือนฮิตบ็อกซ์มันปิดสนิทไงอเล่ก็เลยไม่รู้ว่ามีไอเทมอยู่ในนั้นมั้งเรามีภารกิจที่เขาบอกว่าขอแค่เป็นบ็อกซ์แสงวางสีไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้
วางให้แทนท็อตเลยค่ะการตกแต่งที่เกิดขึ้นตัวนี้จำได้ว่ามิวเป็นคนวางเองดังนั้นเราจะเปลี่ยนไงเอ้ยโทษทีจ้าเราจะเสริมความสวยงามนิดนึงค่ะให้มันมีแบบฐานตั้งใช่ไหมวางเป็นรั้วไม้แบบนี้ก็ได้ละโอ้ยสีม่วงสวยที่สุดแล้วอะในความรู้สึกค่ะบล็อกสีม่วงนี่สวยนะเนี่ยแบบไม่ต้องปิดอะสวยมากๆเลยแต่ถ้าเป็นบล็อกสีเขียวกับสีเหลืองก็ดูดีคนละแบบแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าบล็อกสีม่วงสวยที่สุดแล้วบล็อกแตกที่ได้จากผมการทำแบบนี้เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดเนี่ยอันนี้จริงไม่ต้องมีอะไรประกบก็ได้นะแค่วางเฉยๆมันก็ดูดีแล้วฮะทำเป็นแบบแสลบตรงหมวกก็อาจจะสวยนะเนี่ยแล้วแต่ชอบค่ะแต่ในเมื่อแบบโซนมันมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องทำตามคอนเซ็ปต์ของโซนเนี่ยคุณวันน้องมีท่านนี้รู้สึกว่าวางแบบไม่ต้องวางแถบดอมันสวยกว่านะเพราะวางแถบดอไปมันไม่เห็นสีเลยว่าเป็นสีอะไรอ่ะอ่าฮะใช่ใช่ก็เลยคิดว่าวางแบบไม่ต้องใส่แถบดอสวยกว่าไหมไม่รู้สิไม่รู้ดิคือพอมันใส่แท็บดอไปมันไม่เห็นเลยว่าเป็นบล็อกสีอะไรอ่ะอาจจะต้องใช้พลังเชเดอร์พลังเชเดอร์ไม่รู้สิคะเอาแบบไหนดีหรือว่าผสมกันไปแล้วแต่เนาะผมลองอันนี้มาบิวตรงนี้ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงอือหือโอ้โหนี่ที่เขาจะทำเห็นไหมมันไม่เด่นอ่ะคุณวันนมีถ้าใส่กรอบมันไม่เด่นเนี่ยทำหมวกให้มันไหมแบบวางแสลบเป็นหมวกมันน่าจะเด่นกว่านะฮะถ้าวางเป็นหมวกเหรอเออมันไม่เด่นอย่างเงี้ยเพราะว่าบล็อกแสงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องบล็อกแสงอ่ะแต่ตรงนั้นเป็นแสลบแทนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่าก็ได้นะเอาแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วนี่มีปิดแค่ตูดนะปิดตูดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะมันจะได้เห็นว่าเป็นบล็อกแสงอะเหมือนโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยโนแบบนี้แหละพอแล้วเห็นดีเห็นงามอะปิดสนิทแล้วมันไม่สวยเลยถ้าไม่ใส่หมวกก็รองท้ายอะถ้าไม่วางด้านบนก็วางด้านล่างอะแค่นั้นแหละมันก็เข้ากันแล้วแหละหรือออกเลยที่วางไปไหนให้วางแบบไหนไหนในสแลบวางตรงไหนแล้วนั่นน่ะเปิ้ลสุดเลยอยู่หลังประตูครับประตูวาร์ปแอปดอก็ดูดีไม่ใช่เหรอต้องสแลบนี่ไงวางมาสแลบลองดูไม่มันจะเนียนไปกับบ้านเลยนะฮะไม่ฮะมันก็จะดูแบบเหมือนไฟไอ้ตามทางแบบโรงแรมอ่ะสลับสีอื่นได้ไหมทดลองเป็นสีอื่นแทนสีอื่นหรอเอออันนี้เป็นบ้านเขตหมู่บ้านใช้ไม้จังเกิลนะไม่งั้นอีกอันหนึ่งก็เป็นไอสปริงไม่ได้ดิสปูดใช่ป่ะบริกได้ไหมบริกเหรอบริกมักมันจะกระโดดนะบริกมักเหรอเอาบริกมักมันไม่กลืนเหรอไม่กลืนกับพื้นเหรอมันสลับที่เป็นรูบ้านมันก็กลืนนะเฮ้ยเราจะตัดสินใจยากกับแก้การวางโคมไฟนี้ไม่ได้นะเนี่ยไอ้ก็เรียกว่าการใส่ใจรายละเอียดยังไงล่ะโอ้โหไม่ได้อ่ะมันกลืนกับบ้านสีอะไรดีเฮ้ยรู้แล้วของที่คุณวันดาบิกเกลียดมากไอ้จะเอาอะไรมาวางนี่มันมีของดีอยู่นะดีจริงหรือเปล่าไม่เอาไอรอนบล็อกนะไอรอนแถบดอก็ไม่เอานะเรียนรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นไอรอนแถบดอกเฮ้ยมันเด่นนะน่ากลัวเกินปะทุมันเด่นเลยฮะเนี่ยไม่ใช่เหรอมาดูแข็งกระด้างอ่ะเหล็กมันแข็งอะไรอ่ะแก้แถบดอเองโอ้ยอันนี้ก็ได้เนี่ยไหนสีขาวไม่ได้หรอต่อรองอีกไม่รู้สิเอาแล้วแต่คุณวันดบีคุณวันดบีเอาสีไหนก็เอาสีนั้นแหละจะได้ไม่เถียงกันค่ะไหนๆคุณวันดบีเป็นคนนำโปรเจกต์นี้แล้วเราก็เลยเอาตามเขาด้วยการวางสแลบนั่นเองและนี่ก็คือหมู่บ้านของเราโอ้โหพลังแห่งเจนเดอร์ค่ะตอนคืนโคมไฟเต็มไปหมดเลย
ก็เน้นความสวยงามเนี่ยแล้วก็วางโคมไฟเพื่อแบบไม่ให้มอนเตอร์เกิดในหมู่บ้านเนาะมันดูดีมากๆอ่ะโอ้โหอเล่เขาก็เรืองแสงอยู่แล้วใช่ไหมตอนคืนก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็นี่ยังไงล่ะคะโคมไฟที่กระจายรอบๆหมู่บ้านเนี่ยตรงไหนที่มืดตรงไหนที่อะไรก็วางไปเลยกระจายกันไปสวยค่ะป็อกไลท์ถือว่าสวยมากๆเลยเดินเข้ามาในที่มืดเนี่ยก็มีแล้วนะวางแล้วมีแบบแสงสะท้อนด้วยค่ะซูมไม่เห็นแต่มองอย่างนี้มองเห็นนะเนี่ยโอ้เชดเดอร์ค่ะทำให้ทุกอย่างดูดีดูสวยขึ้นมาแบบสุดๆไปเลยต่อให้ไม่มีเชดเดอร์มันก็ดูดีนะมีเชดเดอร์ก็ดูดีค่ะแต่ถ้าไม่มีเชดเดอร์ใช่ไหมคะโคมไฟที่เราวางในจำนวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เด่นแสบตามากนะมันก็เหมือนเป็นจุดๆตามพื้นที่ทั่วไปค่ะถ้าตรงไหนเรารู้สึกว่ามีโคมไฟเยอะเกินไปก็เอาออกได้นะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ค่ะตั้ง3ตัวใกล้เกินไปไหมเอาออกไปเลยเช็คสิมอนเตอร์เกิดได้หรือเปล่าเห็นไหมมอนเตอร์ไม่เกิดค่ะก็เยอะไปก็เอาออกน้อยไปก็วางเพิ่มเนี่ยมันรื้อได้ปรับได้ตามความเหมาะสมบางทีถ้ามันเยอะไปมันก็อาจจะรกใช่ไหมคะแต่หมิวว่ามันก็กำลังพอดีนะในระหว่างการก่อสร้างใช่ไหมคะหมิวก็พาเล่หนึ่งตัวค่ะบินไปมาด้วยก็ปรากฏว่าเขาก็ตามเราตลอดเวลาเลยแล้วแบบเวลาก่อสร้างต้องมีสิ่งมีชีวิตแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยค่ะเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆเลย EP นี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะเอพิโซดหน้าเราจะมาทำไรยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะวอร์เดนก็อยากหาฟาร์มมิวสิกดิสก็อยากทำนู่นนั่นนี่หลายอย่างก็อยากทำค่ะเอาล่ะแต่ว่าการจะสร้างสิ่งต่างๆใช่ไหมมันต้องใช้เวลาค่ะแต่ก็จะพยายามสร้างมาให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ